ผมไปซื้อพันพ่อพันมาแต่ลืมนึกถึงแม่พันของเราแม่พันของเราน้ำหนัก250อัพน้ำหนักนะครับบางตัวถึง270กิโลไปซื้อหมูดำกรุโบตามาจากกรมปศุสัตว์มาปุ๊บขึ้นไม่ได้ครับขึ้นก็ตกขึ้นก็ตกเพราะตัวเขาต่ำกว่าหมูแม่พันธุ์ผมครึ่งหนึ่งนะครับเอาเก้าอี้ให้ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นต่อขามันไม่ขึ้นครับนี่คือเรื่องของสัตว์นะก็เลยจะขอส่งคืนกรมปศุสัตว์เพื่อให้กรมปศุสัตว์เอาดูหลอกพันดูหลอกซึ่งเป็นหมูสีแดงที่มีความต้านทานโรคและคนร้อนมาแทนนะครับตอนนี้ก็รออยู่นะครับแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่นี่เราใช้ควายในการไถนานะครับน่าจะเป็นเหลือแห่งเดียวในภาคเหนือทุกท่านยังใช้ไหมครับที่เชียงรายใช้ไหมครับใช้ควายไหมใช้ตลอดงานฮะใช้ตลอดงานนะครับที่นี่ผมจะบริจาคควายทุกปีปีละประมาณ 4-5 ตัวเป็นลูกของบุญหนักบุญหนักคือควายที่สมเด็จพระเทพท่านป้อนย่าอยู่เนี่ยข้างหน้าเลยครับอยู่แถวๆเนี่ยครับมันมีเมียอยู่9ตัวกลางคืนถ้ามัดมันนี่มันจะกระสับกระส่ายมากนะครับต้องปล่อยให้มันเดินไปเดินมาเพราะมันจะไปเยี่ยมบรรดาภรรยามันถ้าคนถูกขังเป็นไงครับยอมไหมล็อกประตูลงหน้าต่างแต่นี่มันนะครับชื่อว่าบุญหนักหลังจากพระเทพพระราชทานนามแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับวันดีคืนดีลูกน้องลาครับผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ต้องไงครับก็มาจูงมันไปล่ามครับช่วงปีใหม่ไม่เตรียมตัวเลยครับผมก็ไม่ได้เที่ยวหรอกครับเพราะลูกน้องมาลาหมดเลยนะครับก็มาล่าควายนะครับซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญมากนะหน้าที่สำคัญมากที่อธิการบินพาราเมโจเห็นแววผมมาตั้งแต่5ปีที่แล้วอดีตเด็กเลี้ยงควายครับผมเลี้ยงควายมาก่อนนะตั้งแต่ปีม.3 นะครับเลี้ยงควายจนถึงม.3 แล้วไปเรียนต่อก็เลยพ่อก็เลยขายควายมาจบแม่โจ้อธิการเห็นแววครับก็เลยให้มาอยู่นี่เลี้ยงควายต่อครับตอนนี้มี12ตัวครับควายวัว6ตัวมีหมูป่า2ตัวหมูบ้าน25ตัวไก่อีก300ตัวเป็นห่างตายหมดแล้วหมากัดเพราะที่นี่หมาเยอะมากครับประมาณ30ตัวเป็นหมาที่คนเอามาปล่อยพอเด็กกลับบ้านปิดเทอมเป็นไงครับตอนเด็กอยู่เป็นไงเด็กกินข้าวไม่หมดก็ให้หมากินกินขนมไปด้วยโยนให้หมากินด้วยแต่พอเขากลับบ้านอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหครับมันซ่อมสุมกำลังครับ4โมงเย็นมันนัดกันเรียบร้อยนะครับมันเข้ามาสุมผมประมาณตี2ไก่ครับ 1,200 กว่าตัวเรียบร้อยครับระเนระนาดเลยกัดไส้แตกหมดตัวไหนดิ้นกัดต่อนะครับควายโดนไปควายที่3ตัวกัดควายนะครับไม่ใช่ควายโตนะครับควายกำลังได้อาทิตย์2อาทิตย์นะครับกัดตายเลยครับ3ตัวมีตัวหนึ่งเกิดวันพญาวันอู้เมืองได้เนาะโอ้ยจุกเอาอู้ไทยได้กับเจ้านะครับเกิดวันพญาวันครับเราฟังเสร็จแล้วมันโดนหมาโคกหูหายไปสองข้างกัดกุ้งตีนไปหน่อยมันนึกว่าเป็นหลานบอลกันนะครับกัดกุ้งตีนไปหน่อยแต่ควายตัวนี้มาตายผมก็เติมน้ำเกลือนอกฉีดยานึกว่ามันจะรอดผ่านไปสามวันตายครับถ้าควายตัวนี้รอดจะเกิดอย่างขึ้นครับสูตรในนี้ตั้งโต๊ะครับจุดขายเตียงขายดอกนอกนะครับต่างประเทศจะบินมาดูควายไม่มีหูไม่งอตัวเดียวในโลกครับไม่งอเสียดายมันตายไปก่อนหลังจากนั้น3วันก็เสียชีวิต